ว่าพื้นผิวการจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะมีแฟนๆไทย PBS ส่งพิกัดมาให้ทีมข่าวร่วมตรวจสอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนิตโยในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะใช้งบประมาณไปกว่า53ล้านบาทแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นปัญหาพื้นผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งล่าสุดเกิดความสูญเสียเพราะว่านักเรียนอายุ14ปีไปประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์เสียหลักบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตนะคะตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณไพฑูรย์ธุรพันธ์ค่ะในวันที่22กุมภาพันธ์2565น้องเล่นต่อได้ไปโรงเรียนตามปกตินะโดยขับรถจักรยานยนต์ช่วงเวลา9โมงเช้าทางโรงพยาบาลกรุงเทพได้โทรมาแจ้งคุณพ่อว่าน้องเป็นต่อได้ประสบอุบัติเหตุหัวใจหยุดเต้นให้คุณพ่อรีบมาที่โรงพยาบาลด่วนเนื่องจากผิวจราจรบนถนนหน้าตลาดน้องบัวที่มีผิวขรุขระและเป็นหลุมทำให้รถของน้องเสียการทรงตัวและไปชนเข้ากับเกาะกลางถนนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งชนแท่งแบเรียร์บริเวณถนนนิตโยหน้าตลาดหนองบัวเทศบาลนครอุดรธานีพรากชีวิตเด็กชายวัย14ปีไปจากพ่อและทุกคนที่รักเขาหนึ่งในสาเหตุอุบัติเหตุที่ถูกตั้งข้อสังเกตคือถนนที่เพิ่งก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วเสร็จกลับมีสภาพพื้นผิวถนนที่ชำรุดผมไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนนะครับที่ทำอะไรเกี่ยวข้องกับตรงนี้แต่ผมก็อยากจะฝากไปถึงทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอยากจะบอกเขาว่าถ้าเขามีลูกแล้วถ้าเด็กที่เสียชีวิตคนนั้นเป็นลูกเขาเขาจะคิดที่จะทำยังไงต่อไปหลังเกิดอุบัติเหตุเทศบาลนครอุดรธานีเข้าซ่อมแซมผิวถนนทันทีแต่ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณนี้เป็นประจำมองว่าสภาพเช่นนี้อาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อีกโดยเฉพาะตะแกรงเหล็กที่สูงกว่าผิวถนนและโค้งงอเครือข่ายภาคประชาชนตรวจพบข้อมูลว่าบริเวณนี้เป็นจุดก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนิตโยงบประมาณกว่า53ล้านบาทเพิ่งส่งมอบงานเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาผู้รับจ้างคือกิจการร่วมค้า SCG & DES ทำสัญญาตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2563ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้าอ้างสาเหตุการแพร่ระบาดโควิด-19 แรงงานไม่เพียงพอประชาชนที่อาศัยบริเวณนี้ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาพวกเขาขอให้ผู้รับเหมาบดอัดผิวถนนให้เรียบและเสมอตะแกรงเหล็กเพื่อไม่ให้มีหลุมมีบ่อแต่ผู้รับเหมาอ้างว่าการบดอัดทำได้ยากเพราะจะกระทบโครงสร้างระบบระบายน้ำทำให้ถนนมีปัญหาตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จใหม่ๆไม่รู้นี่เสร็จนะพี่ก็ยังไม่ได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่มาตรวจมาเติบอะไรเลยนะน้องไม่เห็นมีนะอยากให้ตรวจคุณภาพโอ้โหแน่นอนอยากให้ตรวจคุณภาพตรวจว่ามันมาตรฐานมันได้ไหมมันสมไหมกับเงินของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเสียไปกับตรงนี้นั่นน่ะแล้วยิ่งมีน้องเขาเสียชีวิตแบบนี้พี่ว่าโอ้โหมันเหมือนกับว่ามันนะมันลูกหลานคนอุดรเนาะมีอนาคตอีกเยอะเนาะไทย PBS ได้รับการเปิดเผยจากนายธนดรพุทธรักษ์นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีชี้แจงว่าทางเทศบาลพร้อมรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาได้พยายามขอพื้นที่ถนนนิตโยจากกรมทางหลวงมาดูแลเองเพื่อง่ายต่อการจัดการและได้เร่งซ่อมแซมผิวถนนมาโดยตลอดรวมทั้งให้นิติกรดูระเบียบข้อกฎหมายเพื่อเรียกความรับผิดชอบจากผู้รับจ้างส่วนการตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการทางปปช.อุดรธานีได้เรียกปลัดเทศบาลเข้าชี้แจงรายละเอียดแล้วก่อนเตรียมตรวจสอบโครงการนี้อย่างละเอียดเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษีประชาชนเป็นไปอย่างคุ้มค่าไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน